โคราชนะครับปรากฏว่าเจ้าของร้านอาหารให้คนไปตามช่างทำฝ้าเพดานตามมาทำอะไรเพราะเขาบอกว่าเขาคิดว่าไอ้ช่างทำฝ้าคนนี้ขโมยไอ้ปั๊มตะยางที่เอาไว้สะสมเวลาสะสมครบกี่ตะยางแล้วจะได้กินฟรีนะนี่ครับก็พาพวกมารุมกระทืบช่างทำฝ้าคนนี้แล้วก็ปล่อยให้ตากฝนตากน้ำค้างจนตายโอ้โหคงไม่ได้เจตนาหรอกเนาะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับว้าแล้วเขารู้หรือเปล่าจะเอาถึงตายเลยเหรอนี่คือเพื่อนของผู้ตายครับโพสต์ลงโซเชียลนะครับว่าผู้ตายก็คือนายกฤษณะโครงพิมายอายุ23ปีเป็นช่างทำฝ้าเพดานครับถูกเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาพาเพื่อนรุมกระทืบและปล่อยให้ทิ้งตากน้ำฝนทั้งคืนจนตายเหตุเกิดหน้าร้านอาหารนะครับที่เป็นเพิงสังกะสีริมทางรถไฟชุมชนมิตรภาพพัฒนาถนนเลียบนครนะครับจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุครับช่วงเช้าของวันที่8กรกฎาคมตำรวจไปชันสูตรพลิกศพนะครับพบว่าสภาพศพผู้ตายนะครับใบหน้าบวมปูดไปหมดเลยแล้วก็มีรอยเขียวช้ำตามตัวด้วยทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับก็ไปเจอเหมือนรอยคราบเลือดจางๆเพราะว่ามันน่าจะถูกน้ำฝนนะชัดล้างไปเกือบจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนของผู้ตายครับชื่อว่านายกลายมาดูที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าไปหาผู้ตายตอนเช้าของวันเกิดเหตุครับแต่มีคนบอกว่ามีคนจากร้านน้ำกระท่อมมารับไปตั้งแต่กลางดึกยังไม่กลับมาก็เลยขับรถกะจะไปทำงานแต่ดันผ่านหน้าร้านอาหารร้านนี้เห็นตำรวจยืนอยู่หน้าร้านก็เลยเอะใจลงไปดูเอ้านี่เพื่อนกูเองนี่ว่าเพื่อนตายครับเบื้องต้นนะครับรู้มาว่าเพื่อนของผู้ตายไปขโมยตะยางปั๊มไอ้ที่สะสมแต้มกินฟรีอ่ะซึ่งเป็นโปรโมชั่นของทางร้านแต่ทางร้านจับได้ไม่มีใครยอมรับทำให้เจ้าของร้านโมโหครับมาตามนายกฤษณะไปรุมกระทืบจนตายผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับไปซื้อเค้กวันเกิดจะมาเป่าให้กับแฟนผู้ตายนะครับแต่ยังไม่ได้เป่าก็มาตายก่อนต่อมาตำรวจตามไปจับผู้ร่วมก่อเหตุได้4คนจากทั้งหมด6คนนะครับก็มีนายบุญรอดสุขใหม่หรือว่านายหลอดอายุ40นายสายชนบุตรไทยหรือว่าเปิ้ลอายุ36เป็นหัวโจกเจ้าของร้านนะนายอุทัยแก้วระวังหรือว่าแจ็คอายุ43นายจินวัฒน์เวชกลางหรือ1อายุ29ส่วนอีก2คนยังหนีไปอยู่นะครับภูมิกับสภ.โพกลางครับบอกว่าตอนแรกผู้ต้องหาไม่รับสารภาพครับแต่พอเค้นสอบอย่างหนักจึงยอมรับว่านายสายชนหรือว่าเปิ้ลนะครับเป็นคนเปิดก่อนเลยนี่เจ้าของร้านเปิดก่อนเลย1ทีนะครับเตะเข้าไปแล้วทั้งหมดรุมทำร้ายพอเห็นว่าคู่กรณีอาการแบบหนักแล้วอ่ะอ่วมแล้วก็ยังเอาหมอนไปรองหนุนให้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นคือตากฝนตากน้ำค้างอยู่หน้าร้านครับคือเขาบอกว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นตายนะครับตำรวจแจ้งข้อหาก่อนเลยร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงแก่ความตายนะครับพันตำรวจเอกวินวัฒน์ศรีแย้มผู้กำกับสภ.โพกลางครับบอกว่าจากการสอบสวนพยานนะครับทราบว่าผู้ตายน่าจะถูกรุมทำร้ายตอนประมาณ2:00 ของวันที่8กรกฎาคมแล้วก็ปล่อยให้นอนเจ็บอยู่อย่างนั้นจนตาย มีรายงานบอกว่าระหว่างที่ตัวนายกฤษณะยังมีชีวิตนะครับรู้สึกตัวพยายามโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหนึ่งแต่หน่วยงานนั้นคงมีคนโทรไปป่วนเยอะเขาก็นึกว่าไอ้พวกโทรป่วนครับก็เลยไม่ได้สนใจก็เลยทำให้ไม่มีใครมาช่วยระหว่างคุมตัวไปฝากขังครับตัวนายเปิ้ลเจ้าของร้านยอมรับบอกว่าทำร้ายนายกฤษณะจริงแต่เมาจำไม่ได้เลยว่าเหมือนแบบแตะไปกี่ทีอ่ะจำไม่ได้จริงๆก็ขอยอมรับผิดนะครับแล้วก็ขอโทษครอบครัวของตัวผู้ตายด้วยครับไม่ได้ตั้งใจให้เป็นขนาดนี้ครับเพราะว่าเมื่อกินเหล้าด้วยกันแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันนะครับคือไม่ได้ตั้งใจจะให้เสียชีวิตครับผมผมเสียใจมากทำอะไรเขาบ้างขอโทษมากครับขอโทษที่เสียชีวิตทำร้ายกันกี่คนถูกไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่ามันช่วยแล้วพี่เมาไหมตอนนั้นเมาเหมือนกันครับขอโทษนะครับขอโทษญาติผู้เสียชีวิตด้วยครับครับขอโทษทุกคนเลยผมไม่ได้ตั้งใจครับผมไม่ได้ตั้งใจจะให้เสียชีวิตเลยจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจให้บานปลายเลยครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจนะไอ้เปิ้ลหรือว่าสายชนนะครับแต่ทีมข่าวช่องแปดของเราไปขุดคุยวีรกรรมของไอ้เจ้าเปิ้ลคนนี้โอ้โหมันก็แสบไม่เบาเพราะว่าเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงครั้งหนึ่งมันเคยทำร้ายลูกน้องในร้านหาว่าลูกน้องจองหองอ
พ่อกับเมียมันพยายามเข้าไปห้ามแต่มันก็ไม่ฟังนะครับยังทำร้ายลูกน้องต่อมีคลิปชัดเจนด้วยแล้วยังไม่หมดมีกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงที่ไปจับภาพความรุนแรงที่มันเคยทำมาตอนนั้นนะครับมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำร้ายอดีตลูกน้องเก่าด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะคือแสดงว่ามีประวัติอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงพอเจอเรื่องอะไรแบบนี้บางคนบอกว่าโอ้ยแค่ไอ้ที่สะสมแต้มเนี่ยมันอะไรกันนักหนาคือโอเคบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเงินเป็นทองนะแต่คือด้วยความใจร้อนจนเกินไปมันเกินไปหรือเปล่าไงค่ะดูที่เจตนาอีกที